มรายการ Lady Society สัปดาห์นี้นะคะเกมอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่าไม่ต้องตกใจไปนะคะที่เกมแต่งตัวนี่คุณผู้ชมค่ะดูซะก่อนนี่เป็นไงเป็นยังไงหวานแหววมากนี่หวานแหววสลักเฮโยมากเลยค่ะวันนี้นะคะซึ่งสาเหตุที่เกมแต่งตัวสีชมพูช็อกกิ้งพิงขนาดนี้นะคะเพราะว่าเกมค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมงานค่ะกับงานเลี้ยงนะคะขอบคุณตัวแทนจำหน่ายนะคะกับผลิตภัณฑ์เฟสมีบายดีสุดนั่นเองส่วนภาพบรรยากาศนะคะจะสนุกสนานแค่ไหนและทำไมต้องเป็นธีมสีชมพูเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะตามเกมเข้าไปภายในงานกันดีกว่าค่ะแล้วไปช็อกกิ้งพิงกันดีกว่าค่ะไปค่ะคุณผู้ชมคะพอได้เดินเข้ามาในงานเลี้ยงตอบแทนเขาเรียกว่าตัวแทนจำหน่ายนะคะของแบรนด์เฟสมีนะคะบายดีสุดนะคะต้องบอกว่าเขาจัดได้น่ารักแล้วก็แบบโอ้ยคุณผู้ชมคะเป็นกันเองและที่สำคัญนี่ค่ะช็อกกิ้งพิงมากเลยนะคะแล้วตอนนี้ค่ะเกมกำลังแอบเห็นนะคะ1ใน3ผู้บริหารค่ะเขากำลังยุ่งอยู่เลยแต่ไม่รู้ว่ายุ่งอะไรเดี๋ยวเราไปทักเขากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะคุณผู้ชมคะการที่เรานะคะจะอยู่ในสังคมเป็นได้นั้นเมื่อเราเจอผู้บริหารเราจะต้องสวัสดีค่ะอันนี้คืออยู่เป็นเลยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยววันนี้หนูถามก่อนหนูเดินมาแล้วแบบเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะใช่ไหมใช่ไหมวันนี้หนูมาถูกงานใช่ไหมใช่ครับมาถูกงานนะครับต้องบอกก่อนว่าบอกให้ใส่ธีมสีชมพูเนาะแต่ว่าพอดีผมมีอัดรายการรายการนึงนะครับติดตามกันเร็วๆนี้แหละแล้วก็พอดีว่าก็เลยไม่ได้เปลี่ยนชุดกลัวว่าเดี๋ยวมาตัวแทนไม่ทันอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวตัวแทนมารออะไรแบบเนี้ยมันก็จะน่าเกลียดใช่ไหมครับเป็นเจ้าของงานใช่ปะก็เลยแบบว่าเออมาเลยดีกว่าอะไรแบบเนี้ยครับประมาณนี้ครับพอเกมเดินเข้ามานะเกมเห็นตัวแทนเนี่ยคือช็อกกิ้งพิงกันหมดเลยนะแต่พอมาเจอผู้บริหารชักกินจะเอ๊ะฉันมาถูกงานหรือเปล่าถูกแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเอาจริงๆไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมค่ะพอผู้บริหารทำอะไรก็ถูกไปหมดเช่นนี้ค่ะทีนี้เรามาพูดถึงงานในวันนี้บ้างดีกว่าว่าทำไมเราถึงได้เป็นธีมสีชมพูคะวันนี้มันมีอะไรยังไงบ้างคะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผลิตภัณฑ์เฟสมีตัวนี้นะครับผมมันเป็นธีมของสีชมพูอยู่แล้วเนาะเราก็เลยบอกว่าเราเคยจัดธีมสีเหลืองตอนนมกล้วยสีเขียวอะโวคาโดก็สีชมพูเฟสมีเราก็เลยบอกว่าวันนี้ผมต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้แบบแกนอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าวันนี้เราเป็นการเลี้ยงขอบคุณหรือว่าแฮงเอาท์กันนะครับในระดับตัวแทนที่ค่อนข้างเอ็กซ์คลูซีฟนะครับใหญ่ๆแต่ว่าตัวแทนเล็กๆก็ไม่ต้องน้อยใจแล้วก็มีงานอีกแน่นอนโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเกมขอเข้าไปตะลุยภายในงานกันต่อดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ก่อนที่จะไปค่ะต้องฝากให้ผู้บริหารนะคะช่วยนะคะโพสต์ท่าเก๋ๆกับสินค้าสักนิดนึงว่าสินค้าเราเนี่ยเป็นยังไงและดียังไงเผื่อพี่ๆตัวแทนจำหน่ายจะได้แคปเอาไปใช้กันค่ะเดี๋ยวเชิญดูผู้บริหารโพสต์รีวิวกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะเกมเห็นนิดหนึ่งผู้บริหารแล้วค่ะอู้หูกำลังยืนหล่อละลายใจมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเขาดีกว่าค่ะว่างานในวันนี้เขามีส่วนร่วมอะไรบ้างแล้ววันนี้เลี้ยงขอบคุณเลี้ยงเต็มที่หรือเปล่าเพราะถ้าเลี้ยงเต็มที่เนี่ยบอกเลยว่าเกมจะกินให้แบบโอ้ยคุณผู้ชมขากลับบ้านไม่ถูกเลยทีเดียวพี่อาร์ตสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนะขอถามก่อนยืนหล่อทำอะไรตรงนี้ครับพี่อาร์ตอ๋อกำลังคุยงานอยู่ฮะคุยเรื่องตัวแทนอะไรเงี้ยพอดีเรามาก่อนแล้วก็มาส่งโลเคชั่นให้ตัวแทนอะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวก่อนนะคะพี่อาร์ตเพราะเมื่อกี้ตอนเกมเปิดรายการมาเนี่ยเขาบอกว่างานในวันนี้มันธีมสีชมพูอ๋อผมบอกให้ตัวแทนอ่ะธีมสีชมพูแต่คือจริงๆแล้วปกติเราจะไปจัดงานกันที่เป็นคล้ายๆแบบฮอลอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันนี้เราอยากเราพอเราจับมา 3-4 ครั้งแล้วเรารู้สึกเราอยากสบายๆบ้างเราก็เลยมาจัดที่ร้านของรุ่นพี่ครับแล้วก็เป็นธีมสีชมพูผมบอกว่าขอเป็นโทนสว่างแล้วเขาก็เลยเหมือนเขาทำอะไรครับแบบเฮ้ยสีชมพูดีกว่าแต่ว่าเราบอกแล้วว่าเราใส่สีขาวครับคุณผู้ชมค่ะพอเกมนะคะตอนที่เดินเข้าไปตั้งแต่แรกที่ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารตั้งแต่คนแรกจนมาถึงพี่อาร์คนที่2ตกใจมากค่ะดิฉันนึกว่าเอ๊ะดิฉันหลงธีมหรือเปล่าเขาบอกธีมสีชมพูแต่ทำไมผู้บริหารดันใส่สีขาวมางงมากครับก็
จริงๆหลอกล่อตัวแทนนะเขาจะบอกว่าตอนแรกจากผมก็จะไม่พิมพ์ไปในกลุ่มแล้วบอกว่าทุกคนจะลากลาตียาวหมดเลยผมไม่เอาสงสารเขามานานอย่างนี้แล้วอยากมาสนุกสนุกกันมาแบบเอาจริงคือมาเลี้ยงขอบคุณด้วยมาแฮงเอาท์กันด้วยมาอะไรกันอะไรเงี้ยครับครับทีนี้เรามาถามเรื่องผลิตภัณฑ์กันบ้างดีกว่าเพราะว่าการที่ว่าวันนี้เราได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณแบบนี้แสดงว่าตอนนี้ยอดขายเราถือว่าผลตอบรับดีมากเลยยอดขายของตัว Face Me เนี่ยครับเราต้องบอกว่าผมไปได้สูตรตัวนี้จากเกาหลีคือผมเจอตัวนี้มา7ปีแล้วอ่าฮะแล้วก็พอมันเปิดตัวไปทีแรกเนี่ยที่มันเป็นชุด2ขวดเนี่ยถามว่ายอดดีไหมถ้าสำหรับผมอ่ะผมพอใจเพราะว่าวันที่ผมไปซื้อครีมตัวนี้ที่เกาหลีอ่ะ1หล่อที่7ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวนี้เลยแต่ตอนนี้มาเปิดที่เมืองไทยก็ได้เยอะเหมือนกันครับเราก็เลยนี่ตอนนี้เราทำเป็นแบบนี้ฮะเราทำเป็นแบบซองก็คือ1ซองเนี่ยประมาณ59บาทตัวนี้จะมีตัวนี้มันเป็นคล้ายๆสครับเจลนะฮะเราเคยเห็นสครับเป็นเม็ดบีดถูกป่ะฮะเม็ดบีดเนี่ยมันก่อเกิดทำให้เกิดแผลที่หน้าก็ได้ต่อให้มันจะละเอียดแค่ไหนมันก็ทำถ้าเกิดเป็นเขาเรียกอะไรใช้กล้องจุลทรรศน์ดูเนื้อเราจะเป็นขุยๆแต่ตัวนี้แทบจะไม่เป็นแผลเลยไม่เป็นแผลเลยดีกว่าแล้วก็สามารถคล้ายๆของสกรีนซิ่งได้เลยอ่าฮะก็เลยแต่ตัวนี้ออกมาเนี่ยยอดเหนือเกินยอดเกินความคาดหมายแต่ถามว่าเป็นล้านชิ้นหรือเปล่าไม่ใช่ก็ยังเป็นหลักหมื่นอยู่แต่ว่าที่เราเลี้ยงตัวแทนเนี่ยที่ผมบอกมาตลอดตั้งแต่ตอนแรกว่าเราจะเห็นคนที่เป็นตัวแทนเราหรือเป็นในครอบครัวเรามีปัญหาอะไรเราก็จะคอยแก้ไขให้ไม่ได้บอกว่าเราส่งของไปปุ๊บแล้วทุกอย่างคือคุณต้องไปจัดสรรเองไม่ใช่ของเราบอกว่าเราอ่ะมีปัญหาอะไรบอกแล้วเราก็จะช่วยแก้ปัญหาให้อย่างงานตัวนี้วันนี้จริงๆไม่ต้องจัดก็ได้เป็นแค่การไปเช่าโกดังนึงเพื่อส่งของก็ได้แต่เราบอกว่าเฮ้ยไหนก็เราก็มีกำไรจากตรงนี้อยู่แล้วเราก็เอากำไรส่วนหนึ่งที่เราได้ครับมาเลี้ยงตัวแทนมากินกันมาสนุกกันดีกว่าครับพี่อาร์ตแต่ทีนี้นะคะเกมมีเรื่องที่สงสัยมากเพราะเอาจริงๆนะพี่อาร์ตแบรนด์พี่อาร์ตเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าส่วนกระแสมากๆกับในเรื่องของเขาเรียกว่าสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันแบรนด์เรานี่คือส่วนกระแสกลายเป็นว่านี่คือแบบเราเนี่ยขายดีแทบทุกตัวเลยของแบรนด์ดีซูดคือที่บอกครับของเราอ่ะเราไม่เมคยอดเราไม่ทำยอดเกินจริงเราไม่ปั่นยอดเราไม่มโนเราไม่ทำอะไรทุกอย่างที่มันจะเกินความคาดหมายสมมุติว่ามันออกมา 100,000 กล่องสมมุติว่านะครับ 100,000 กล่องถามว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของแบรนด์อ่ะรวยแต่ผมคิดถึงคนที่เขาอยู่ข้างล่างว่าเขาออกมาแล้วเขาจะขายได้ไหมเขาจะรับสินค้าของเราไปแล้วเขาจะอยู่กับเขานานแค่ไหนเราออกมาทีละนิดๆเพื่อให้สินค้าหมดแล้วก็ไปต่อยอดเราออกล็อตใหม่ 50,000 กล่อง 100,000 กล่องแล้วก็ไปต่อยอดเอาขายหมดออกใหม่ขายหมดออกใหม่เราไม่ได้เอามากองไว้จนมันแบบเพราะว่าวันผลิตภัณฑ์หรืออะไรอย่างเงี้ยวันที่เนี่ยครับมันมีบอกอยู่แล้วจริงๆมันอยู่ได้ถึง2ปีก็จริงอ่ะแต่อย่างที่ว่าครับเอาเป็นน้ำมันเครื่องรถทิ้งในรถนานๆมันก็เน่าได้มันก็บูดได้เราคิดอย่างนี้มากกว่าค่อยๆออกค่อยๆทำค่อยๆให้มันหมดไปทีละล็อตแล้วก็ออกใหม่มันจะได้สดกว่าและอย่างนึงคือตามอย.หรืออะไรก็แล้วแต่ของเราครับถูกต้องทุกอย่างอ่าฮะถูกต้องไปดูในออนไลน์ได้เลยของเราเนี่ยมีอย่างเดียวที่ตอนนี้โดนผิดกฎหมายคือโฆษณาโฆษณาของนี้นะครับเราต้องเข้าใจอย่างโฆษณาของในที่นี้เนี่ยอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าอวดสรรพคุณคำว่าปังก็ใช้ไม่ได้แล้วเราผมโดนคำแค่นี้แค่พวกนี้เองในสินค้าของผมนะครับแค่ปังแค่แบบใช้ได้ 100% นะคือจริงๆมันเป็นไม่รู้สิเวลาเราขายสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีคำพวกนี้ไหมมาขายของต้องปังนะอ่ะปังก็ใช้ไม่ได้มันคือมันโดนย้อนของเก่าเฉยๆแต่ถามว่าเกี่ยวกับคุณภาพหรืออย.หรือสารเคมีหรืออะไรต่างๆไม่มีครับสุดท้ายค่ะพี่อาร์ตเรามาจัดงานปาร์ตี้แบบนี้มันต้องหาโอกาสพูดขอบคุณอยากขอบคุณอยากฝากอะไรถึงตัวแทนของแบรนด์เราบ้างคะก็ขอบคุณครับมีตั้งแต่มาทีมผมเป็นคนไม่เก่งการตลาดเลยไม่เก่งเกี่ยวกับธุรกิจเลยจนมีหุ้นส่วนอีกคนนึงที่เข้ามาก็ขอบคุณครับขอบคุณตัวแทนหลายๆคนที่เรียกว่าอยู่ได้ใจจริงๆอยู่ด้วยแบบอยู่ได้ใจจริงๆถึงว่าจะลำบากกันมาหรือนั่นแบบมีปัญหากันมามีอะไรบางคนเขาก็แบบหลังไมค์พี่อาร์ตเป็นอย่างนี้นะไอ้นั่นเป็นอย่างนี้นะแต่บางคนก็จะมีที่แบบเขาเรียกเห็นผลประโยชน์เข้าตัวเยอะอันนี้เราเข้าใจแหละเราก็ขอบคุณแต่ขอบคุณคนที่ให้ใจเรามาจริงๆแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับถ้าไม่มีคุณเนี่ย
ก็ไม่มีผมเหมือนกันว่าผมคงขายของได้ไม่เยอะเท่ามีตัวแทนเป็นพันคนขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณจริงๆครับค่ะไหนๆนะคะก็เขาเรียกว่าเจ้าของแบรนด์การันตีขนาดนี้แล้วต้องให้พี่อาร์นะคะช่วยทิ้งท้ายด้วยท่ารีวิวสินค้าเก๋ๆสักนิดนึงเอาแบบเท่ๆหล่อๆเลยเพื่อที่จะให้ตัวแทนนะคะเขาได้แบบอุ๊ยแคปไปใช้สักนิดนึงอ่ะรีวิวแบบเท่ๆเลยค่ะพี่อาร์ตจัดได้เลยค่ะใช่ถ้าเป็นเท่ๆก็ต้องอย่างนี้แบบนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะพี่อาร์ตผลิตภัณฑ์นี้คือไว้ใช้กับอะไรเอ่ยขัดตัวก็ได้อ๋อขัดตัวก็ได้โอเคพี่อาร์ตงั้นเดี๋ยวขออีกทีคือตอนนี้ตัวเองก็อยากเห็นด้วยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยพี่อาร์ตหนูขออีกทีนึงคู่นะคะเกมได้เห็นท่าโพสรีวิวของพี่อาร์ตค่ะต้องบอกเลยว่าโอ้ทำสติแทบพังเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเลยต้องขอเดินออกมาพักหายใจหายคอสักนิดนึงและเดินออกมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นผู้บริหารอีกหนึ่งท่าเขากำลังยืนทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราไปทักทายเขากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะมายืนทำอะไรตรงนี้คะยืนทำอะไรดีไม่เตรียมขนาดนั้นไม่ได้เตรียมขนาดหรอกต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าผู้บริหารท่านนี้นะคะของแบรนด์ดีซูนี่ต้องบอกว่าท่านเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจนะจ๊ะที่นี่ค่ะหนูต้องถามก่อนเลยเพราะหนูสงสัยหนูไล่ถามมาตั้งแต่ผู้บริหารคนแรกคนที่สองจนถึงคนสุดท้ายทำไมไม่ใส่สีชมพูเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์ป่ะล่ะเซอร์ไพรส์มากค่ะเพราะแม้แต่ตัวพิธีกรเองยังตกใจเลยค่ะเอ๊ะดิฉันมาถูกงานหรือเปล่าอย่างเซอร์ไพรส์สุดต้องบอกว่าผู้บริหารเซอร์ไพรส์สุดเลยทำเซอร์ไพรส์แฟนๆมากแต่ว่าตัวแทนก็คือยังมาตีมสีชมพูเหมือนเดิมทีนี้ค่ะเกมอยากให้ทิ้งทายสักนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เกมมาถามรายละเอียดมาครบแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยอยากให้ทิ้งทายด้วยแบบเขาเรียกว่าท่าโพสรีวิวสินค้าเก๋ๆเพื่อที่ให้ตัวแทนเนี่ยได้เอาไปใช้กันกับผู้บริหารท่านสุดท้ายนะคะจัดให้เกมสักหน่อยได้ไหมคะทำไงดีอ่ะงั้นเดี๋ยวเกมให้เวลาคิดตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูท่าโพสของผู้บริหารกันค่ะไปค่ะผู้ชมกับภาพบรรยากาศนะคะการเลี้ยงขอบคุณนะคะหลอกบรรดาตัวแทนจำหน่ายนะคะกับผลิตภัณฑ์นะคะ Face Me by D สุดนั่นเองนะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเขากำลังสัมภาษณ์นะคะ3ผู้บริหารหนุ่มสุดหล่ออยู่นั่นเองยังไงนะคะเก่งก็ต้องขอฝากผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะภายใต้แบรนด์ D สุดไว้ด้วยส่วนช่วงหน้านะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะตามเกมไปอัปเดตข่าวสารกันดีกว่าว่าในสัปดาห์นี้เกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตกันบ้างไปค่ะคุณเป็นคนดื่มเหล้าตับก็คงต้องต่อสู้กับสารพิษต่างๆที่คุณดื่มยกแล้วยกเหล้าตับยกแล้วยกเบียร์ตับตับยกแล้วยกเหล้าตับ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 เข้าพรรษานี้ก็เหมือนได้พักยกนาน3เดือนเพราะตับเป็นอวัยวะในร่างกายที่สามารถฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ได้ด้วยตัวเองให้ดีขึ้นตับดีขึ้นตับดีขึ้นเชื่อเลยครับถ้าพักจริงเข้าพรรษานี้พักตับพักยกชื่อดังของประเทศไทยนะคะที่ขอเดินหน้าทำการขยายฐานการตลาดเพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าหน้าใหม่และตอบโจทย์ความต้องการของคนในหลากหลายกลุ่มให้มากยิ่งขึ้นนะคะด้วยการเปิดตัวแบรนด์สินค้าน้องใหม่ถึง4แบรนด์โดยทั้ง4แบรนด์น้องใหม่ของนารย่านี้นะคะจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป
ามความต้องการของผู้บริโภคโดยในแบรนด์แรกนะคะมีชื่อว่าแบรนด์นาลาแบรนด์กระเป๋าสำหรับคุณผู้ชายโดยเฉพาะที่เน้นความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีเสน่ห์ลงตัวเรียบง่ายแต่ว่ามีรายละเอียดค่ะต่อกันที่แบรนด์ที่2นะคะกับแบรนด์ Aphrodite แบรนด์กระเป๋าสำหรับคุณผู้หญิงที่เป็นการยกระดับขึ้นจากแบรนด์นารยาด้วยดีไซน์และเอกลักษณ์ที่จะช่วยทำให้สาวๆนะคะมีความสง่างามมั่นใจแต่ว่าเรียบง่ายนั่นเองค่ะและต่อกันที่แบรนด์ลาลามะนะคะแบรนด์เสื้อผ้าเครื่องประดับที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แนวโบฮีเมียนและแบรนด์สุดท้ายนะคะกับแบรนด์ Evangelizaอีกหนึ่งแบรนด์เสื้อผ้าและเครื่องประดับภายใต้แบรนด์นารยานะคะที่ถูกดีไซน์และก็ผลิตขึ้นจากผ้าไหมที่สามารถใช้ได้ในทุกวันสะท้อนไลฟ์สไตล์ความเป็นตัวคุณนะคะพร้อมความมีชีวิตชีวาที่หลากหลายของคนในยุคปัจจุบันนั่นเองค่ะและไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะภายในงานนี้ยังได้มีการเปิดตัวร้านจำหน่ายสินค้านารยาในรูปโฉมใหม่ที่มาพร้อมกับสไตล์การตกแต่งร้านที่เน้นจินตนาการและความสร้างสรรค์บวกกับการนำเทคโนโลยีล่าสุดนะคะ Magic Mirror มาไว้ที่ร้านจำหน่ายสินค้าของนารยาสาขาเซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองนะคะแถมภายในงานนี้นะคะทีมผู้บริหารนะคะยังได้ทำการเปิดเผยถึงแผนการตลาดสำหรับการบุกตลาดอีคอมเมิร์ซเพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะคะงานนี้นำโดยคุณวัฒนาลุ่งแสนทองลาทุลัสประธานกรรมการบริหารบริษัทนารายอินเตอร์เทรดจำกัดรวมด้วยทีมผู้บริหารใหม่อย่างคุณประสิทธิ์ลาทุลัสผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารและคุณจอร์ดฮาเชลนะคะเชฟโอเปอเรตติ้งออฟฟิเซอร์เข้าร่วมเปิดงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยค่ะเราเปิดร้านใหม่เปิดลุคใหม่ของนารยานะครับก็อยากจะเชิญทุกท่านมาได้มีประสบการณ์แล้วก็มาดูทางลุคนี้นะครับเพราะเราจะเปิดนารยานี่เปิดมา29ปีเราอยากจะโกตาม Thailand 4.0 นะก็มี introduction ของทางพวก digital signage แล้วก็ magic mirror ครับเพื่อจะเพิ่มประสบการณ์ในทางลูกค้าของเราให้มันเป็นทางด้าน omnichannel มากขึ้นเน้นครอบครัวผมว่าถ้าเกิดพูดในครอบครัวด้านนี้คือจะเป็นทางแบบครอบครัวนารยาก็คือพวก maker ของพวกเรานะครับคือชาวบ้านที่เย็บกระเป๋าให้นะครับคือเราก็เลยขยายเพื่อที่จะครอบคลุมทางด้านภาษาไทยไม่ค่อยนี่แต่ว่าทางด้านแบบสกิลของเขาอะครับให้ครอบคลุมได้มากขึ้นเพราะเราเปิดอีก3แบรนด์เนี่ยครับมันก็จะมีเดี๋ยวจะได้เห็นกันว่ามันมีหลายดีไซน์แล้วก็หลายแบบสีสันแล้วก็โมเดลแต่ละอย่างที่มันจะไม่เหมือนนารยาดั้งเดิมครับแล้วก็มี3แบรนด์นะที่เปิดใหม่ก็คือ Evangelizaซิลก็คือทางแบรนด์ผ้าไหมเรามีนารานะครับซึ่งเป็นทางด้านกระเป๋าผู้ชายนะครับแล้วก็ Aphrodite ก็คือกระเป๋าผู้หญิงแต่ว่าเรา incorporate ให้พุทธมาชีวิตที่เราใช้เนี่ย exclusive มากขึ้นนะครับแต่ราคายังจับต้องได้ทั้ง3แบรนด์นะครับคือยังราคาค่อนข้างถูกอยู่เรามีณตอนนี้เรามีเปิดอยู่12สาขานะครับก็มีทางกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียไต้หวันนะครับแล้วก็มีทางฮ่องกงเองแต่ว่าทางตลาดจีนเราก็เข้าไปทางด้านในอีคอมเมิร์ซนะครับผ่าน VIP.com แล้วก็ยุนจีครับครับในอีคอมเมิร์ซเราก็มีอีคอมเมิร์ซที่บ้านเราก็เป็นทางผ่าน Lazada JD แล้วก็ Shopee ครับครับก็สินค้านารยานะครับเหมือนที่ผมได้พูดไปตอนแรกคือเป็นสินค้าที่ผลิตแฮนด์เมดทั้งหมดจากชาวบ้านที่อยู่แต่ละภูมิภาคของประเทศไทยนะครับคือทั้งหมดที่ทุกคนได้เห็นก็คือฝีมือของคนไทยนะครับซึ่งนารยาเราภูมิใจมากที่เราสามารถอวดฝีมือคนไทยให้ชาวโลกได้เห็นนะครับว่าสกิลของเราก็ทางด้านแฮนด์เมดนี่ไม่แพ้ใครอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดดูในแต่ละดีไซน์แต่ละโมเดลที่นารยามีจำหน่ายเนี่ยจะเห็นทางในซึ่งตัวใหม่ๆของเราที่ Aphrodite Evangelizaเนี่ยเราจะเห็นสกิลที่หลายๆคนผมว่าอาจจะมองข้ามไปนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เราได้เอามาอวดให้ทุกคนได้เห็นแล้วครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะสัมผัสกับสินค้า4แบรนด์น้องใหม่จากแบรนด์นารยารวมทั้งโฉมใหม่ของการตกแต่งร้านจำหน่ายสินค้าสามารถไปสัมผัสกันได้แล้วนะคะวันนี้ที่นารยาทุกสาขาทั่วประเทศหรือสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดรวมไปถึงกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆนะคะได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook ของนารยานั่นเองค่ะอย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะสำหรับธุรกิจโรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวาของคุณชูชัยโดยล่าสุดเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
ขอจัดงานเปิดตัวห้องพักแบบใหม่แบบเก๋ๆเลิศๆค่ะกับการจัดกิจกรรมนะคะ Press Tip Private Pool Party at ชูชัยบุรีศรีอัมพวาเพื่อเป็นการเปิดตัวห้องพักใหม่สุดหรูในสไตล์พูลวิลล่านั่นเองค่ะโดยการตกแต่งห้องพักนะคะในโซนพูลวิลล่ามาพร้อมด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครกับการตกแต่งด้วยของเก่าที่มีอายุมากกว่าหลายสิบปีและมีทั้งหมด34ห้องโดยที่ห้องพักชั้นบนจะเป็นเรือนไม้ที่มีกลิ่นอายของความเป็นชาวอัมพวาและในส่วนของชั้นล่างนะคะจะตกแต่งออกมาในแนวล็อบสเตอร์สไตล์ยุโรปแต่ที่สำคัญเลยนะคะคุณผู้ชมทุกห้องนะคะจะมีเตียงนอนที่ผ่านการคัดสรรและเลือกใช้ของที่มีคุณภาพเพื่อการพักผ่อนอย่างสบายไม่ปวดเมื่อยจนนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่ได้มาเยือนเนี่ยต่างตั้งฉายาให้เลยนะคะว่าเป็นเตียงดูดวิญญาณนั่นเองค่ะก็ตั้งแต่อัมพวาเปิดมาในระยะที่เราเปิดมา2ปีคนถามว่าแล้วมีอะไรคืบหน้าไหมเพราะพี่ห่างหายไปจากโรงแรมเนี่ยประมาณ2ปีก็เนี่ยคือส่วนที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็เป็นพูลวิลล่าห้องก็ประมาณ 3-40 ห้องสามารถจุคนได้เป็นกลุ่มสัมมนาก็ได้ 6-70 คนหรือเป็นปาร์ตี้สโมสรหรือปาร์ตี้กลุ่มเพื่อนหรืออะไรเงี้ยที่เป็นแบบปาร์ตี้เล็กๆอย่างวันนี้เราก็จัดงานลื่นเลิงนิดนึงก็เลยเชิญพี่น้องสื่อมาร่วมกับเพื่อนดาราในแบบมานะครับเป็นปาร์ตี้เล็กๆจัดขึ้นเคงสำหรับจัดอะไรที่มันเป็น private อะไรเงี้ยเหมาะมากตรงนี้นะครับก็อันนี้เราอยากให้มีความรู้สึกเป็นเหมือนบ้านไม้ชายน้ำและอัมพวาให้มีความรู้สึกแบบอย่างต่างชาติพวกเกาหลีญี่ปุ่นจะชอบมากฟิลนี้เพราะว่าเมืองไทยมันต้องเป็นไม้อะไรเงี้ยอะไรเป็นตึกเยอะเขาก็เห็นบ่อยละอันนี้ก็อีกฟิลนึงส่วนอันนี้ก็เป็นฟิลเหมือนแบบบ้านๆเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเหมือนแบบคนพื้นถิ่นนะเราแต่งพยายามแต่งออกมาแนวนั้นแล้วก็จะมีของกระจุกกระจิกตั้งโชว์ในแบบพวกของวินเทจก็จะทำให้เราหัวลำลึกเหมือนแบบพวกบ้านท้องแถวเก่าๆหรือตลาดเก่าโบราณอะไรประมาณนี้แต่ตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นพูลก็มาว่ายน้ำกันอนาคตยังจะต่อเติมอีก8ห้องพร้อมกับสระว่ายน้ำอีกอันหนึ่งก็จะมี2สระอยู่ในส่วนนี้นะครับครับก็ใครที่อยากมาพักนะที่นี่ตอบโจทย์หมดเลยนะครับไม่ว่าสัมมนาจัดเวดดิ้งหรือจะถ่ายพรีเวดดิ้งหรือจะมีคอนเสิร์ตเล็กๆหรือจะเป็นอะไรที่จองเข้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อน private ที่นี่เหมาะมากนะส่วนโครงการด้านในก็สามารถจัดอีเวนต์เล็กๆหรือว่าจัดเป็นคอนเสิร์ตหรืออะไรเนี่ยมาติดต่อทางเราได้เรายินดีโคกันคุยกันได้นะครับเรียกว่ามาอัมพวาแล้วไม่ไกลแล้วก็ในราคาคุณภาพ5ดาวแต่ราคารับรองแบบบ้านๆครับและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการเข้าพักในโซนพูลวิลล่าได้แล้ววันนี้นะคะที่โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวาเบอร์โทรศัพท์นะคะ034-129-900ค่ะก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมด้านการทำสีผมสุดชิคจากผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมระดับโลกนะคะกับแบรนด์ Wella Professionalที่ล่าสุดขอสร้างเซอร์ไพรส์กับการจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ด้านเส้นผมและสีผมที่เหมาะกับสาวเอเชียโดยเฉพาะพร้อมด้วยการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดนะคะศิลปินสาวสวยสุดชิคชื่อดังจากประเทศเกาหลีอย่างลีซอนมีอดีตนักร้องสมาชิกวงวันเดอร์เกิร์ลภายในงาน Celebrate Color by Wella Professional เมื่อวันที่26ที่ผ่านมาณเกซอนเออร์เบิร์นรีสอร์ทงานนี้นะคะนำโดยคุณรัตนาเกตน้อยผู้จัดการธุรกิจโคตี้ไทยแลนด์รวมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติพร้อมร่วมชมการแสดงเปิดตัวสุดอลังการในชุดการแสดง Wella Lumina Color Japan จากเหล่า Wella Dream Team 3ช่างผมซาลอนชั้นนำระดับท็อปอย่างคุณจาลอนลูช่างผมซาลอนจากประเทศสิงคโปร์คุณควอนช่างผมซาลอนจากประเทศเกาหลีใต้และคุณลลิดามังกรกนกช่างผมซาลอนจากประเทศไทยภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้อีกด้วยค่ะอ๋อวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในญี่ปุ่นและเกาหลีนะคะวันนี้ได้มีโอกาสเอามาให้คนไทยได้ลองใช้นะคะเราเป็นอิลูมินาคัลเลอร์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีวัลลาเพล็กซ์ด้วยซึ่งเรียกได้ว่าคนไทยเนี่ยกังวลเนาะว่าสีเนี่ยบางทีเนี่ยใช้ของเมืองนอกหรือว่ายุโรปแล้วเนี่ยอาจจะไม่เข้ากับผมของคนไทยเท่าไหร่นะคะวันนี้เรามีโอกาสแนะนำสูตรใหม่นะคะซึ่งผลิตที่ญี่ปุ่นและเกาหลีและเหมาะกับคนเอเชียมากเลยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยอาจ
จะกังวลเนาะว่าเวลาใช้ผลิตภัณฑ์ของผมแล้วผมอาจจะเสียนะคะเสียง่ายนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มั่นใจแน่นอนค่ะว่าใช้แล้วเนี่ยยังบำรุงผมได้เหมือนเดิมค่ะตอนนี้เรามี Instagram นะคะ Wella Pro Thailand นะคะก็สามารถติดตามได้จากช่องทางนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถพบกับผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม Illumina Color Japan ได้ที่ร้านทำผมของผลิตภัณฑ์เวลล่าทั่วประเทศตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปและสามารถติดตามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ wella.com นั่นเองค่ะ